80ลิตรร่วมสนับสนุนโดย King Power เข้าใจนักเดินทางโทร1631บริษัทปตท.จำกัดมหาชนและในช่วงนี้ลัดดาขออวยพรวันเกิด Happy Birthday ค่ะลัดดาขออวยพรล่วงหน้าเนื่องในวันคล้ายวันเกิดระหว่าง16มกราคมถึง22มกราคม2560ของสมาชิกแฟนคลับรายการสุดสัปดาห์กับลัดดาซุบซิบรวม13ท่านดังนี้16มกราคมรองศาสตราจารย์หม่อมราชวงศ์วุฒิเลิศเทวกุลอดีตผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนอดีตสมาชิกวุฒิสภาภาควิชาการพลเรือเอกสิทธวัฒน์วงสุวรรณสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติอดีตผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือวรายุทธ์มิลินทจินดานักแสดงผู้จัดละครและผู้ผลิตรายการโทรทัศน์นาวาตรีสมรักษ์คำสิงห์อดีตนักกีฬามวยสากลสมัครเล่นเจ้าของรางวัลเหรียญทองโอลิมปิก1996ประเทศสหรัฐอเมริกา17มกราคมดร.มีชัยวีระไวทยะนายกสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนอดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติสร้อยทิพย์ไตรสุดสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศอดีตปลัดกระทรวงคมนาคมพลเรือเอกกฤษดาเจริญพาณิชย์สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเจ้ากรมพระธรรมนูญ19มกราคมร้อยเอกสมจิตจงจอหอนักกีฬามวยสากลสมัครเล่นเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกฤดูร้อน2008ประเทศจีน20มกราคมหม่อมเจ้าพีเสด็จรัชนีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงศาสตราจารย์ดร.อเนกเหล่าธรรมทัตอดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติอธิการวิทยาลัยรัฐกิจมหาวิทยาลัยรังสิต21มกราคมพลเอกสกลสัจจานิตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติอดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด22มกราคมปีติพงษ์พึ่งบุญณอยุธยาสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แหม่มจินตราสุขภัทรนักแสดงเจ้าของรางวัลเกียรติยศพระราชทานบันเทิงเทิดธรรมจากงานNine Entertain Award 2015